ทางสหรัฐมีความเคลื่อนไหวทางการทหารนะคะหลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความตึงเครียดหนักขึ้นค่ะมีการสั่งเรือบรรทุกเครื่องบินให้แล่นเร็วขึ้นไปยังตะวันออกกลางนะคะส่วนการจราจาหยุดยิงในกาซาจะเริ่มฟื้นในวันพฤหัส,สบดีนี้ค่ะซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจะสามารถฟื้นการจราจาได้ตามแผนค่ะ CCTV ของจีนรายงานว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดหนักขึ้นทำให้สหรัฐมีการเคลื่อนไหวทางทหารโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนสั่งให้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนแล่นเร็วขึ้นไปยังตะวันออกกลางหลังจากเพิ่งส่งเรือดำน้ำนิวเคลีย USS จอร์เจียไปยังตะวันออกกลาง CCTV รายงานอ้างสื่ออิสราเอลล่าสุดวันนี้ค่ะข่าวกรองอิสราเอลคาดว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้อาจเป็นก่อนวันพฤหัสนี้ค่ะและอ้างสำนักข่าวรัฐบาลอิหร่านว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC กำลังซ้อมรบในภาคตะวันตกและจะซ้อมรบเป็นวันสุดท้ายในวันนี้ทมกลางกระแสะความหวั่นกลัวและการคาดเดาว,ว่าอิหร่านจะลงมือตอบโต้อิสราเอลวันไหน ด้านโคษก IRGC ยังคงยืนยันล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าจะตอบโต้อิสราเอลรอบสังหารออสมาอิลฮานิเยในกรุงเตหารานเมื่อปลายเดือนที่แล้วในเวลาที่อิหร่านเห็นว่าเหมาะสมค่ะด้านพลเรือแดเนียลฮาการีโคโสกกองทัพอิสราเอลแถลงว่าอิสราเอลและสหรัฐ รวมถึงหุ้นส่วนอื่นๆกำลังจับตาดูพัฒนาการในอิหร่านอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับคำขู่ของอิหร่านที่จะโจมตีอิสราเอลแต่ทางกองทัพไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำใหม่ด้านความปลอดภยดัยใดๆต่อสาธารณชนขณะน,นี้อิสราเอลกำลังเตรียมรับการโจมตีทั้งจากอิหร่านและฮิสบอลล์ในเลบานอนกรณีอิสราเอลลอบสังหารผู้นำฮามาสและถูกกล่าวหาว่าสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฮิสบอลล์เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมค่ะ สถานก,การณ์ในฉนวนกาซาล่าสุด c c t v รายงานประชาชนเสียชีวิต142คนเจ็บ150คนจากปฏิบัติการทางทหารอิสราเอลในรอบ48ชั่วโมงด้านกองทัพอิสราเอลรายงานทหารอิสราเอลเสียชีวิตหนึ่ายรวมยอดทหารอิสราเอลเสียชีวิตตั้งแต่สงครามกาซาเริ่มขึ้นมานานกว่า11เดือนทั้งสิ้น690นายค่ะ ส่วนสถานการณ์อิสราเอลฮิสบละอนะครับทาง CCTV เนี่ยรายงานว่าสถานการณ์ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนตึงเครียดอยู่นะครับเมื่อวานนี้ฮิสบล็อตได้ยิงจรวดที่มีชื่อว่าคัตยูชาหลายลูกถล่มฐานทัพในภาคเหนืออิสราเอลโต้กลับอิสราเอลที่โจมตีทางอากาศภาคใต้เลบานอนเมืวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสังหารสมาชิกฮิสบล็อตเสียชีวิตไป2คน อิสราเอลโต้กลับการยิงจรวดของฮิสบลลาะวันนี้ด้วยการโจมตีทางอากาศจุดที่ฮิสบลลาะยิงจรวดมาใส่อิสราเอลครับด้านสำนักนายกรัฐมนตรีสหราชชาาจักรเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ ของสหรัณาจักรได้ยกหูถึงประธานาธิบดีมาซูดเปเชสคียนของอิรานเมื่อวานนี้เพื่อพยายามลดสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางการหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง2ผู้นําใช้เวลาคุยกันเนี่ยประมาณ30นาทีซึ่งก่อนหน้านั้นสตาร์เมอร์ได้หารือกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐและผู้นํายุโรปด้วยครับความคืบหน้าเจราจาหยุดยิงกาซา ทาง CCTV ได้รายงานในประเด็นนี้นะครับว่านายกซามเมอร์ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสของเยอรมนี ออกถแถลงการร่วม3ประเทศเมื่อวานนี้เรียกร้องอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรอิหร่านยาลงมือโจมตีอิสราเอลเพราะมันจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้ตึงเครียดหนักขึ้นถแถลงการร่วมดังกล่าวนั้นได้มีการตกลงที่จะฟื้นเจรจาหยุดยิงกาซาและเรียกร้องหยุดยิงทันทีในฉนวนกาซาปล่อยตัวประกันอิสราเอลและส่งความช่วยเหลือ,อทางมนุษยธรรมอย่างไม่จำกัดเข้าสู่กาซาครับ ด้านวีแดนพาเชลรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงวนันนี้รัฐบาลสหรัฐคาดว่าจรจาสันติภาพกาซาจะเดินหน้าได้ตามแผนฟื้นการจรจาในวันพฤหัสนี้ค่ะและเชื่อว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกาซายังคงเป็นไปได้ การถแถลงของสหรัฐล่าสุดนั้นเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮามาสได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์แสดงความสงสัยว่าการฟื้นการเจร,รจาที่จะเกิดขึ้นในวันพระหัสบดีนี้โดยมีอีบและกาตาเป็นตัวกลางในการเจร,รจาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะไม่เห็นสัญญาณเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของอิสราเอลค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ